อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยผหตลขอข้อมูลข่าวสารสำหรับคลิปหนฮอกกมมติดตามกันต่อซส่งก่อนยังเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวของกับสภาพปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น อยู่ในผู้ิภากแต่เป็นออกกลางโดยเฉพาะเม็นปัญหาของอิสราเอลและก่อประเทศเพื่อนบ้านก่อนับต่างแต่ในฝั่งของกาซาเวกแบงไปจนเึงิงเขตพื้นทีของเลบานอนโดยในปัจจุบันกองทัพของอิสราเอลได้มีการนำใส่กองกำลังฐานของตนเองป่าป้ามกลุ่มกองกำลังติดอาวุธเ่านี้อย่างนักแต่ถึงนย้งก็าตามในทางกับกันอิสราเอลก็ตกเป,เป็นเป้าจากการถูกโจมตี หลายต่อหลคขัง้งโดยคยีปอาวุธและก็โรนของกลุ่มกองกําลังติดอาวุธฮามาสและก่อกลุ่มกองกําลังฮิสบอลเลาะโดยกลุ่มเหล่านี้แมนได้หับการสนับสนุนอาวุธยปกรณ์จากทางอิหร่านเป็นหลักและซิ่งเจฮ์หายใจด้นานอิสราเอลแปลกประหลาดใจก็คือในปัจจุบันมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอฉบับหนึ่งที่แสดงเห็นถึงการโจมตีโดยระบบอาวุธขาัาวเหม็นยำสูงของกองกำลังฮิสบอลเลาะ ซึ่งเขาระบุว่าอาวุชินิตดังกล่าวมันมีระบบหรือว่าหลักการทำงานไขา่ขาข่กันกับจรวดต่อสูรทั้งแบบสไปค์ที่ได้รับการออกแบบและก่อพัฒนาโดยทหารอิสราเอลแต่ปัญหาก็คือมันถูกนำใส่โดยกลุ่มกองกำลังติดอาวุธอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลก็คือกลุ่มกองกำลังฮิสบล็อกด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่เหตุให้นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญทางทหารเขาได้มีการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการทำงานของอาวุธชนิดนี้โดยเขาประเมินแล้วว่ามันเป็นระบบอาวุธลุ่นใหม่ของอิหร่านที่มีการทรงมอบให้กับกลุ่มกองกำลังฮิสบอลลัตเพื่อใช้ในการโจมตีอิสราเอลโดยเฉพาะโดยอาวุธชนิดดังกล่าวก็เป็นประเภทระบบเครื่องยิงจรวดต่อสูตรถังของอิหร่านที่มีการพัฒนาละก็ออกแบบขึ้นมาโดยมีหลักการทำงานข่ายกันกับ อาวุจจรวดต่อสุรรถถังของอิสราเอลในรุ่นของสไปร์แต่ว่าระบบจรวดต่อสุรรถถังในเวอร์ชันของอิหร่านที่มีระบบการทำงานไข่ไข่กันแมนเป็นระบบอัลมาช์เงก็เป็นระบบจรวดต่อสุรรถถังแบบระยะสัน้นเส่งมีระยะการยิงอยู่ทีประมาณ3ถึงหากิโลเมตรออกแบบสำหรับการโจมตีป้าหมยที่เป็นรถถังยานเกาะบังเกิดและก็เปอกหมายที่มีคุณค่าต่างๆโดยล่าสุด กองกำลังอิหร่านได้มีการลักลอบขนทายหรือว่าโอนอาวุธเหล่านี้ให้กับกองกำลังพันธมิตรของตนเองที่อยู่ในเลบานอนจนพวกเขาได้เริ่มทำการนำใส่เพื่อนำมาโจมตีกองกำลังติดอาวุธของอิสราเอลดังที่เราได้เห็นอยู่ในปัจจุบันและสิ่งดังกล่าวนี่ก็ยังได้พิสูจน์เห็นว่าระบบอาวุธของทางอิหร่านมีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยสูงโบ่แพ้ระบบอาวุธของสาลัดและก็ในฝั่งของอิสราเอลเลย และในบางครั้งอาวุธเหล่านั้นของสหรัฐและอิสราเอลก็อตกอยู่ในกำมือของอิหร่านจนเห็ดไห้พวกเขามีคิดความสามารถสูงในด้านของการเหตุวิศวกรรมหย่อนกลับจนผลิตขึ้นมาแม้แต่ทางด้านลาเซเองก็ยังเพิ่งพอใจในประสิทธิภาพของระบบอาวุธจากทางอิหร่านจนได้มีการสั่งสื่อไปใส่งานโดยสวอเป็นประเภทระบบเครื่องยิงจรวดต่อสูรรถถังและก่อนในส่วนของ UAV วโดรน รวมทั้งในส่วนของขีปนาวุธเส่งปัจจุบันอิหร่านมีการสร่งออกบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้เป็นจำนวนหลายทัวเตเวนออกกลางเพื่อใส่สาหรับการโจมตีซาลัดละกกอพัธมิตรซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือปัญหาความขัดแยง,งระหว่างกองกำลังติดอาวุธฮูตีของเยเมนกับทางด้านซาลัดซึ่งพวกเขาได้มีการนำใส่ระบบอาวุธขันสูงเหล่านี้โจมตีซาลัดละกกอพัธมิตร อยู่ในเขตพผื้นที่ของอาวเอเดนและกอทะเลแดงและนอกจากนี้ในปัจจุบันอาวุธของอิหร่านอย่างเช่นประเภทของ UAV อวดรนก็ยังถือทรงออกไปยังลเสเซียเป็นจำนวนหลายจนเหตุให้ท่าน,นลเสเซียนสา,สามารถทำการผลิตโดนเหลานี่ขึ้นมาใส่งานอยู่ภายในประเทศรวมทั้งมีการดัดแปลงอัปเกรดหามันมีประสิทธิภาพและก่มีความหายแห้ง โดยเฉพาะเป็นการอัปเกรดโรนแบบใช้ H136 สำหรับการติดตั้งหัวหที่เป็นระเบิดแบบเทอร์โบบาริกแบบเดียวกันกับระเบิดจรวดลายล้ากล้องแบบ Torch A1 ของรัสเซเองซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำลายหล่างที่สูงอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบอกให้พลาดข้อ,ขอมูลข่าวสาร